สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.วันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครับและก็เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่รอคอยมา4ปีก็ได้เจอเผชิญมาแล้วเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมายังไม่ใช่จุดจบเป็นจุดเริ่มต้นที่หลังจากนี้ต้องมาดูกันต่อว่าเส้นทางการเมืองเส้นทางของรัฐบาลใหม่นั้นโฉมหน้าจะเป็นอย่างไรครับครับก็ต้องบอกว่าปรากฏการก้าวไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงหายเดี๋ยว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 จะเพิ่งเงินเพิ่งใครมาเลือกตั้งเนี่ยต้องขายขายเสียงเออได้กล่าวว่าเขาใช้เงินมหาศาลนี่เยอะมากโอ้นี่ขายเสียงแล้วเนี่ยใช่บอกว่าปรากฏการก้าวไก่คือปรากฏการเปลี่ยนประเทศเหมือนกันต้องเรียกวันนี้นะเปลี่ยนประเทศเพราะว่าทำให้เปลี่ยนนักการเมืองออกไปเนี่ยพี่โอวันก่อนบอกว่านักการเมืองถูกเปลี่ยน 70% 70% ครับมานั้นน่ะดูแล้วน่ะหายไปเยอะนะคนที่แบบคนดังๆที่เรารู้จักว่าเป็นการเมืองมา5สมัย6สมัยเนี่ยบ้านใหญ่นี่ตายเรียบลากคาบเหลือไม่กี่เหลือไม่กี่บ้านอ่ะมันเป็นบอกแล้วว่าเป็นสึนามิทางด้านการเมืองนะก้าวไกลมานี่นะใช่โอ้โหมันคือปรากฏการณ์ของก้าวไกลครับเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ทำให้การเมืองในประเทศนี้เปลี่ยนโฉมโฉมแรกส.ส.ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เก่าล้มหายตายจากไปพลึบเลยอันนี้หนึ่งนะครับสองเปลี่ยนในลักษณะไหนการหาเสียงยุทธวิธีของก้าวไกลครับทำให้ระบบการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศไทยนี้เปลี่ยนครับแน่นอนครับการรุ่นใหม่เข้ามาเพียบเลยก่อนเลือกตั้งมีใครคิดไหมว่าเพื่อไทยจะแพ้ก้าวไกลไม่มีครับไม่มีครับพี่วีก็ไม่คิดคือผมว่าแกนนำของเพื่อไอ้ก้าวไกลก็ไม่คิดไม่คิดนี่ขนาดคุณทักษิณก็ไม่ได้คาดคิดพี่โอก็ไม่คิดใช่ไหมไม่คิดครับได้ข่าวว่าอะไรนะตั้งแต่นั่งพอรู้ผลคนลุกอ่ะพี่โอพี่วีก็ไม่ได้คิดไม่คิดไม่คิดคืออาจว่าสูงยอมรับจริงคือทำได้กับอาจจะสูสีขึ้นมาแบบร้อยกว่าคือโอกาสที่แบบก้าวไกลได้ร้อยกว่าคิดแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะนะเพราะนอกจากเปลี่ยนเกมเปลี่ยนประเทศอย่างพี่ช้างว่าแล้วเนี่ยการมาของก้าวไกลสึนามิก้าวไกลเนี่ยมันดับฝันเพื่อไทยพี่วีพี่โอดูนะตอนนี้ผลการเลือกตั้งนะครับต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยคณะเขตเขาก็ชนะใช่ครับซึ่งไม่มีใครคาดคิดคือชนะทั้งเขตและชนะทั้งบัญชีรายชื่อต้องถือว่าก็สมน้ำสมเนื้อเลยนะเขตเนี่ยปาไป113ครับครับและปาร์ตี้ลิสต์คือคะแนนพรรคเนี่ย39.14ล้านกว่าเสียงครับ เยอะนะถือว่าเยอะมากๆรอบที่ผ่านมาปี62นั้นก้าวไกลเนี่ยได้มาเท่าไหร่พี่วี6ล้าน6ล้าน6ล้านเสียงครับแต่รอบนี้ทะลุไป14คือ2เท่าตัวนะครับดูคือปรากฏการณ์ที่คนอยากเปลี่ยนด้วยดูดิคนอยากเปลี่ยนครับประชาธิปัตย์พรรคเก่าแก่ตอนนี้ถูกพัดพาเลยครับตกรอบฮะพรรคเหล่านี้คือตกรอบไม่สามารถเสนอชื่อคนเป็นแคนดิเดตนายกตั้งแต่นี้เลยนะไม่มีใครคาดคิดครับประชาธิปัตย์จะหล่นลงมาแม้แต่เสนอแคนดิเดตนายกยังไม่ได้เห็นไหมครับครับปรากฏการณ์ของก้าวไกลจึงเป็นปรากฏการณ์เปลี่ยนเกมครับครับเปลี่ยนเกมในการเลือกตั้งรอบนี้เราเห็นภาพหนึ่งก้าวไกลเนี่ยมียุทธวิธีในการหาเสียงแตกต่างจากพรรคอื่นๆแล้วมาดูที่ว่าถูกไหมอันดับหนึ่งอันดับสองเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์นี้เลยไม่ใช่นิสนุกป่ะเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ครับส้มกินแดงส้มกินแดงครับมาดูปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกลได้มาทั้งหมด 14.1 ล้านคะแนนได้ไป39แชมป์ปาร์ตี้ลิสต์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา20กว่าปีครับเพื่อไทยครับเพื่อไทยได้มาเท่าไหร่29ที่นั่ง10ล้าน 9% 800,000 คะแนนว่าเพื่อไทย10ล้านก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเพราะจากเดิมมัน7ล้านใช่มั้ย7ล้านปรากฏการณ์เนี่ย7เกือบ8เออ7ล้านกว่าเอาว่าส่งไม่ครบก็ส่งไม่ครบนี่ส่งไม่ครบใช่คุณไป100เขตแบ่งเขตก้าวไกล113เพื่อไทย112ชนะหมดทั้งปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็เขตหมดเลยครับแชมป์ถูกล้มแล้วครับครับและปรากฏการณ์นี้ต่อไปถ้าบริหารการเมืองไม่ดีนะส้มมันขยายพื้นที่ปลูกไปทั่วทั้งประเทศเขาบอกว่าในรอบ22ปีของเพื่อไทยตั้งแต่ครั้งแรกไทยรักไทยอะไรมาเนี่ยฮะพลังประชาชนประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยนะจนกระทั่งเพื่อไทยเนี่ยครั้งแรกในรอบ22ปีที่กลุ่มคุณทักษิณครอบครัวชินวัตรแพ้เลือกตั้งนี่มาดูที่ว่ารอบนี้แพ้ที่ไหนด้วยแพ้ในถิ่นของตัวเองด้วยมาดูที่ว่าพรรคไหนพ่ายแพ้บ้างที่แบบดัชนีหุ้นตกต่ำเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนที่สุดครับปี6236ครับ
ตอนนี้นับเขตนับเขตนับเขตนะ136รอบนี้เหลือ112ครับถือว่าตกต่ำลงมาแปลว่าถูกกินแดนไปครับถูกกินแดนไปพลังประชารัฐเดิมเท่าไหร่พี่วี97 116บวกปาร์ตี้ลิสต์116ไง116ไงรอบนี้39เอาต้องมาคิดว่าเขาแตก2พรรคไง2ลุงเขาแตกเอามารวมมันยังไม่ได้เท่าเดิมเลยนี่ต่างว่าแตกแบงค์ย่อย39มารวมกับรวมไทยสร้างชาติ23 36ไง36ก็ยังน้อยกว่าเดิมครับถูกกินแดนอีกประชาธิปัตย์เดิม33บวก20เป็น52 52 52 53 52 53ตอนนี้เหลือ24ถูกกินแดนอีกชาตินาเดิม3ตอนนี้เหลือ2เสรีเดิม10เหลือ1เสรีไทยอยู่ในกลุ่มนู้นน่าจะได้เยอะกว่านี้นะคุณเข้าใจไหมเวลามันกินแดนนะมันกินก็ไปแบบนี้มีตัวเองด้วยนะมีความบกพร่องที่ผมไปดูนะครับอันนี้มาจากบัตรอ๋อบัตรทำไมบัตรเนี่ยนะครับที่เรียกว่าบัตรที่ระหว่างคะแนนเขตไอ้บัตรเบอร์เขตกับเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ตรงกันเนี่ยมีความเข้าใจผิดแน่ๆเพราะนี่มันเป็นยุทธวิธีเยอะเป็นความเข้าใจผิดทำให้เห็นพรรคเล็กพรรคน้อยขึ้นมาใช่ไหมเบอร์พักเบอร์1ถึงเบอร์6ได้หมดเลยมีโอกาสนะ1 2 3มีผลเลยนะสถิตินี้มีผลเลยคือบอกเลยอ่ะ6เบอร์ต้นๆในปาร์ตี้ลิสต์เพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาไปลงเขตจำว่าพี่โอสมัครเบอร์2เขาไปกาเบอร์2เบอร์2ที่ปาร์ตี้ลิสต์เพราะฉะนั้นตัวเลขของพักเล็กที่ได้ฟุกตัวเลขพักเล็กที่ได้คือเพราะได้เลขต้นๆถูกต้องเลขหลักเดียวมีโอกาสที่แบบถูกกาพลาดใช่โอ้นี่โอ้ที่มาเป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนเนี่ยนะใช่รอบที่แล้วเราได้พรรคเล็กประเภทแบบว่าพรรคเสียงไม่ตกน้ำอ่ะเราได้มาเก็บคราวนี้รอบนี้เราได้จากกาผิดถูกต้องผมไปดูแล้วนะปรากฏว่าไอ้พรรคเล็กเนี่ยนะที่ได้1เสียง1เสียงปาร์ตี้ลิสต์ที่ไม่มีเขตยกเว้นเสรีรวมไทยนะบางทีไม่รู้ว่าตั้งใจเลือกหรือไม่ตั้งใจเลือกแต่ว่าอันดับ1ถึงอันดับ6ก็บอกที่ผมบอกอ่ะจับเลขได้ต้องไปเลือกสมมุติว่าไปเลือกพรรคก้าวไก่นะพี่โอสมัครเบอร์2พรรคก้าวไก่ในเขตก็ไปลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์2กันเลยได้มาคนละ1คนละ1คนละ1แน่นอนครับผู้พ่ายแพ้ที่บอกว่าก้าวไกลมาในดับฝันของเพื่อไทยเนี่ยมีคนไปถามคุณทักษิณทักษิณต้องถอดสูตรเลยถอดสูตรไม่ใช่ถอดสูตรนี่คุณใช้คำพูดผิดถอดเลยไม่ได้มีคนไปถามคุณทักษิณคุณทักษิณอยากจะบอกจึงออกทางอะไรนะขอถามในครับเมาครับเมาเมาตอบส่วนคุณทักษิณเนี่ยมีหลายเรื่องก็คือพายุการเปลี่ยนแปลงมันแรงแล้วก็เพื่อไทยปรับตัวไม่ทันอันที่สองก็คือเรื่องของ IO และก็ AI โอ้โหหนักมาก IO ไปทำอะไร IO คุณมาว่าผมทำไมก็บอกว่าก้าวไกลใช้ IO ได้มีประสิทธิภาพมากใช่คุณทักษิณยังยอมแพ้เลยเหรอยอมแพ้ปกติแล้วเพื่อไทยก็ IO แรงเหมือนกันพี่วีสมัยเดิมคนไม่เข้าใจ IO คืออะไรสมัยเดิมเข้าใจปฏิบัติการจิตวิทยาปจวครับจิตวิทยามวลชนใช่ไหมทำในสิ่งที่คุณไม่คิดและทำในสิ่งที่คุณไม่เห็นให้เกิดเห็นและเชื่อเมื่อก่อนเนี่ยไอ้จิตวิทยามวลชนแบบนี้คือเดินกันบอกปากต่อปากใช่ฝั่งฝ่ายมั่นคงอะไรไปบอกคนนี้บอกนี่เป็นข่าวลือปล่อยเรื่องกันว่าตอนนี้มันใส่ในโซเชียลที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมเพิ่งไปรู้มาคืออะไรเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยครับเขาจะเซิร์ชเรื่องเลือกตั้งขึ้นก้าวไกลเลยถูกแปลว่ามันมีมาร์เก็ตติ้งทางด้านดิจิตอลเนี่ยดีมากในการที่บอกว่าถ้าเซิร์ชเลือกตั้งปั๊บขึ้นพรรคก้าวไกลนะแล้วไม่ขึ้นคำว่าเลือกตั้งเหรอขึ้นก้าวไกลเลยเหรอไม่พอใครเขาไปทำยุทธวิธีได้และถ้าเราเนี่ยพี่วีพี่โอเคยดู YouTube มั้ยดูเคยดูแบบว่า YouTube เราเคยดูครั้งเดียวนะเรื่องการเมืองปั๊บเนี่ยมันจะโผล่มาให้โผล่มาให้เลยคอนเทนต์ก้าวไกลถูกต้องใช่ยุทธวิธีในการปฏิบัติการ IO ครั้งนี้ก้าวไกลใช้มืออาชีพเป็นพันครับและเป็นพันนั้นต้องบอกว่ามีมืออาชีพที่ซ่อนเล้นตัวจริงเสียงจริงฝังอยู่ในปฏิบัติการ YouTube Facebook Twitter และก็ TikTok เขาบอกว่าบริษัทไอ้ที่ทำให้มีบริษัทหนึ่งที่เป็นหัวหอกในการทำเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นบริษัทไทยหรือว่าบริษัทต่างประเทศผมว่าน่าจะต่างฝรั่งแปลว่ากระต่ายชื่อฝรั่งเวลากระต่ายน่าจะแคทเราเห็นมันแคทมันแปลว่าแมวเราเห็นการแพ้ลาบคาบของฝั่งอนุรักษ์นิยมเราเห็นการแบบดับฝันของเพื่อไทย
แต่การเลือกตั้งครั้งนี้เขาบอกมีสถิติเชิงประวัติศาสตร์ด้านการเมืองน่าจดจำเนี่ยเยอะแยะแต่เราคัดเลือกมาสัก10สถิติน่าจดจำแล้วกันแรกใช้เงินเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าบางเขตเนี่ยใช้จะเฉียดเฉลี่ยอะไร50ล้านเหรอ80ล้าน10ล้านเหรอโอ้โห80ล้านสส1คนนี่เหรอทำไมคุณทุ่มกำลังขนาดนั้นประชาธิปไตยมันมีต้นทุนที่แสนแพงพี่น้องเอ้ย80ล้านเลยเหรอเออเยอะมากนี่ใช้เงินเลือกตั้งในบางพื้นที่ไม่เคยปรากฏการซื้อเสียงมาก่อนแต่รอบนี้ซื้อกันกระจายครับและแน่นอนคือเป็นการเกทับหลายชั้นไงหลายรอบไม่ใช่รอบเดียวไงใช่เกมาตอนนี้คุณเกมาตอนนี้โอ้โหเลยอันที่2สถิติที่2สิ่งที่ก้าวไกลชนะเยอะครับไม่เห็นว่ากระแสเนี่ยชนะกระสุนอันนี้ใช่นะอันนี้ถูกต้องครับเขาบอกว่ากระแสเนี่ยคมกว่ากระสุนจริงมั้ยถูกกระแสของก้าวไกลที่มาเต็มไปหมดน่ะครับทำให้เด็กๆทุกคนฝ่าด่านครับต้องดูนะครับว่าก้าวไกลได้ทุกภาคจริงๆถูกก้าวไกลมีทุกภาคนะตัวแทนทุกภาคเออเนี่ยนะถ้าเห็นนะเพื่อไทยชนะหลายอันเนี่ยไม่เคยได้ภาคใต้รอบนี้เพื่อไทยก็ไม่มีภาคใต้นะไม่มีไม่มีแต่ว่าก้าวไกลมีไหมก้าวไกลมีทุกภาคเลยครับมีไปยึดภูเก็ตตั้ง3ที่ใช่นั้นเขตมีทุกภาคแล้วนะไปดูปาร์ตี้ลิสต์ก็อยู่ระดับแบบสูงต้นๆเกือบทุกภาคผมว่าเขาอันดับหนึ่งทุกภาคนะชนะทุกภาคชนะทุกภาคดูดิเหนือ2ล้าน6กลาง4ล้าน5กรุงเทพ1ล้าน1ล้าน6 1ล้าน5ตะวันออกเชียงเหนือ3ล้าน9ภาคใต้ภาคใต้ปาไปล้าน5รวมแล้วเท่าไหร่รวม 14.2 ล้านคะแนนครับนี่คือปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคครับก้าวไกลทำให้ปรากฏการณ์ที่เพื่อไทยไม่เคยได้ทำได้ครับอันที่4ก็ดีคะแนนนิยมก้าวกระโดดรอบที่แล้วเท่าไหร่6ล้านเสียงทะลุไปเท่าไหร่14กี่เท่าเนี่ยกี่เท่าพี่ช้าง14เนี่ยก็2เท่ากว่า2เท่ากว่า2เท่ากว่าโอ้อ่ะต่อมาเพื่อไทยเสียแชมป์ในรอบกี่ปีเมื่อกี้เราพูดถึง12 22ปี12ปีตั้งแต่ตั้งไทยรักไทยปีเลือกตั้งปี44เลยโอ้โหอันที่6เนี่ยครับประชาธิปัตย์พรรคเก่าแก่ตกต่ําซ้ําซ้อน 0,000 ในกทมซ้ําซากซ้ําซากถูกเจาะและที่สำคัญคือในภาคใต้ที่เป็นฐานที่มั่นเนี่ยถูกเจาะพรรคอื่นมาเจาะเพิ่มนะมีก้าวไกลภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเพราะเมื่อก่อนจะผูกขาดคือมีคู่แข่งมากขึ้นและเสียงไม่พอที่จะเสนอแคนดิเดตและอันที่7เนี่ยอันที่7เป็นไงที่ชนะน้องโอ้โหป้อมชนะลุงตู่อันนี้เนี่ยนะอันนี้หลายหลายคนแพ้พ่ายครับไม่ใช่แพ้พ่ายเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เสียงลุงตู่ครับต้องดีกว่าลุงป้อมแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นจริงลุงป้อมชนะลุงตู่ครับผมบอกเลยนะครับยังลุงตู่ดีกว่าเสียงดีกว่าไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนคือของรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ได้ปฏิริษีมา13ได้เยอะมากนะของลุงป้อมลุ้นมา2คนเอง2คนและ2เนี่ยก็ลุ้นกันเหนื่อยกว่าได้คนที่2ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้ต้นทุนทั้งชีวิตครับแพ้ลุงป้อมในการเลือกตั้งจากจำนวนส.ส.ล่าสุดเห็นหัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์มีโพสต์ในโพสต์บอกว่าลุงตู่ยังไม่ทอดทิ้งลุงตู่ยังไม่ทอดทิ้งยังไม่เลิกยังไม่ยุติคุณหมายคุณมีครบว่าไงนี่บอกได้เรื่องเดียวว่ายังอยู่ต่ออีกหน่อยนะอยู่เพราะมีการเลือกตั้งซ่อมไงครับตั้งซ่อมไงครับต้องอยู่กันต่ออ้าวอันที่8ฝั่งอนุรักษ์นิยมแพ้ราบคาบแพ้ราบคาบครับอนุรักษ์นิยมพ่ายโอ้โหประเภทแบบว่าเสรีติปนิปไตยแบบสุดขั้วเลยเพราะนั้นการรับยงแพ้ราบคาบเนี่ยมันเป็นบทเรียนสำคัญว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปสมมติอยู่ครบเทอมเนี่ยปี70เนี่ยต้องถอดบทเรียนอย่างใหญ่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยถอดบทเรียนเลยนะที่ผมคุยกับบรรดาพรรคที่พ่ายแพ้เขาบอกคราวนี้ต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาใช่ไหมทุกพรรคเลยใช่ไหมถูกต้องขนาดเพื่อไทยขนาดเพื่อไทยคุณทักษิณยังบอกเลยลุงๆต่างๆที่อยู่ในพรรคอ่ะต้องเปลี่ยนให้เด็กแล้วเปลี่ยนต่อมามนต์ขลังของคุณทักษิณในอีสานในเหนือเนี่ยตกต่ำครับครั้งนี้ต้องบอกว่ายอมรับตกต่ำนี่เป็นครั้งแรกที่ทักษิณน่ะพ่ายก้าวไกลและพ่ายแบบราบคาบเลยที่ผ่านมาแค่เสื้อทักษิณเสื้อเพื่อไทยมีค่าแต่รอบนี้เสื้อก้าวไกลมีราคากว่าที่เราบอกนะมาตลอดว่าปรากฏการณ์การเลือกตั้งคราวนี้เขาก้าวข้ามลุงใช่ลุงว่าลุงป้อมลุงป้อมลุงตู่ลุงทักษิณลุงทักษิณใช่ไหมมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นมนต์ขลังคุณทักษิณหายเลยนะหายต้องยอมรับนะฮะเพื่อไทยมาใช้คุณทักษิณไม่ได้อีกแล้วนะครับในการหาเสียงนะต่อมาบ้านใหญ่ถูกทำลายบ้านใหญ่นะพังภาพหมดแล้วครับมีอยู่บางพื้นที่เท่านั้นที่บ้านใหญ่ยังขึงอยู่ได้ครับแต่หลายๆพื้นที่ต้องบอกว่าอิทธิพลบารมี
เครือข่ายบ้านใหญ่ถูกทำลายย่อยที่เหลือก็มีอะไรมีสุพรรณบุรีรัมย์ของเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์แต่เพชรบูรณ์ก็รวมบ้านใหญ่3รวมสามบ้านเป็นหนึ่งก็อยู่ในพรรคเดียวใช่ไหมใช่รวมตัวกันดีบ้านใหญ่รวมตัวกันเพราะว่าถ้าบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหม่ทะเลาะกันก็ถูกแทรกชลบุรีไงชลบุรีหายใช่ไหมหลายที่ชลบุรีหายระยองหายปทุมหายสมุทรปราการสมุทรโอ้โหยกเขตยกไว้ยกคุณดูพื้นที่บ้านใหญ่ถูกทลายหมดเลยครับครับสุราษฎร์ถือว่าบ้านใหญ่ทลายไหมก็ทลายเหมือนกันครับแต่บ้านใหม่เกิดบ้านใหม่เกิดที่สุราษฎร์ครับก้าวไกลกำลังสร้างปรากฏการณ์ในทางการเมืองเรื่องหนึ่งคือการเปลี่ยนบริบททางการเมืองที่เราคุ้นชินมาในอดีตมาสู่บริบทในการเลือกตั้งที่คนรุ่นใหม่หาเสียงแบบใหม่ยุทธวิธีแบบใหม่ทำลายของเดิมครับการมาของก้าวไกลไม่ใช่แค่สายลมในการเปลี่ยนแปลงนี่คือสึนามิทางการเมืองที่จะบอกสัญญาณทุกพรรคว่าต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ครับในวันที่22พฤษภาคมนี้8พรรคนำโดยคุณพิธาแกนนำจากก้าวไกลจะมีการแถลงไส้ใน MOU ทำไมเลือกแถลงวันที่22อ๋ออย่าบอกเลยว่าทำไม22 22นี้วันจันทร์นี้เป็นวันครบรอบ9ปีรัฐประหารพอดีใช่ไหมถูก9ปีรัฐประหารนี่เรายังหลงกับดักรัฐประหารอีกเหรอมันจำได้เล่นมือถือเนี่ยนะเฟซบุ๊กมันจะเตือนมาเลยใช่ไหมใช่ใช่และเมื่อวันพฤหัสวันพฤหัสที่ผ่านมาคุณพิธาก็ได้นำตัวแทนหัวหน้าพรรคของทั้ง8พรรคที่ร่วมกันจัดเซตว่าจะตั้งรัฐบาลร่วมกันนั้นได้ออกมาแถลงเขาเรียกว่าไอ้สัตยาบันเหรอสัตยาบันแถลงเมื่อวานคือสัตยาบันแต่วันจันทร์ที่22คือ MOU และสัตยาบันที่แถลงนั้นมีหลักๆ3ข้อครับ3ข้อนั้นเป็นยังไงลองฟังคำแถลงของคุณพิธาครับทุกพรรคเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพรรคก้าวไกลผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากจากผลการเลือกตั้งของประชาชนทุกพรรคจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วมหรือที่เรียกว่า MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพรรคและจะแถลงต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทุกพรรคจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อนี่คือ3ข้อที่คุณพิธานำทีมแถลงมีไหมมีลงรายละเอียดอะไรไหมไม่มีมีเห็นชอบประเด็นแรกคือมัดบอกว่าทุกคนเห็นชอบพิธาเป็นนายกคือนี่ที่แถลงเนี่ยนะผมอธิบายสั้นๆบอกว่าฉันรวมกันได้แล้ว313เสียงข้อ1อันที่2ส่วนที่คนถามว่า MOU ปมเรื่อง112หรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยอะไรละเอียดเป็นไงรอ22รอ22เมื่อไหร่ที่เขียนเรื่องนโยบายตัวนี้รวมไม่ได้อันที่3คือจะตั้งทีมเรื่องของเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มารัฐบาลคุณพิธาเนี่ยไม่ใช่ไอ้นั้นพูดแบบนั้นความเป็นจริงคือตั้งคณะทำงานไปเจรจากันว่าตกลงจะแบ่งเค้กโควต้าเก้าอี้แล้วตุ้งตีกันยังไงซึ่งก็ออกมาแล้วตอนนี้เก้าอี้เดี๋ยวเอาเก้าอี้ก่อนตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้ตอนนี้นายกสมมตินายกพิธานายกพิธาประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาคนจะเป็นใครคุณต้องเป็นเพื่อไทยสิเพื่อไทยเขาเป็นถ้าเป็นเพื่อไทยก็ต้องเป็นหัวหน้าพรรคเขาเรียกว่าสูตรสลับฟันปลานายกก้าวไกลประธานสภาเพื่อไทยเสร็จแล้วครม.โควต้าครม.เขาใช้สูตรครม.คนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งพอดีได้สับจากลุงตู่มาเอาเหรอเอาไปใช้ดิฝั่งของกระทรวงเศรษฐกิจเพื่อไทยเขาจองฝั่งความมั่นคงสังคมก้าวไกลเขาจองแต่ยกเว้นกระทรวงการคลังนี่ก้าวไกลบอกลงต้องสิริกัญญากระทรวงการคลังเนี่ยมันไม่ใช่กระทรวงเศรษฐกิจเหรอเขาต้องขอทั้งกระทรวงก็ไม่ละก็ต้องบอกว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำเขาเลยขอกระทรวงถ้าดูนะ
ครับเขาขอกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยกระทรวงกลาโหมโยเขาขอกระทรวงมหาดไทยใครรู้ไหมที่ทำเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าวิโรจน์คุณวิโรจน์คุณวิโรจน์ใช้ได้ไหมนี่คุณกาขนาดนั้นใช่เขาคุยกันโอ้แต่ได้ยินดาวเด่นดาวเด่นบางคนในก้าวไกลอายุไปอาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอายุไปถึงพี่ลมพี่ลมเหรอพอใส่ผมก่อนนะถึง35ไหมอายุไปถึงคุณกำลังพูดถึงพี่ลมใช่ไหมพี่ลมเนี่ยพี่ลมเนี่ยเกิดพฤษภาปี35ตอนนี้อายุ31ปีก็จบไม่ถึง ไม่ถึงคุณศิริกัญญานี่ถึงเนี่ยถึงถึงหมายถึงว่าที่วะนะตัวเต็งเริ่มตีกันหลายๆคนที่เป็นดาวเด่นในการอภิปรายนะก็นี่ไงหมอวาโยถึงไหมหมอวาโยไม่ถึงเฮ้ยคุณเห็นภาพไหมล่ะจริงเหรอเขาถึงบอกว่านี่ไงประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยมันต้องก้าวไกลกำลังก้าวไกลต้องตัดไปก่อนว่าเอ้าใครที่เกิน35แบบนี้ครับถ้าก้าวไกลถ้าก้าวไกลส่วนใหญ่ก็อายุน้อยๆนะต่ำกว่า35เนี่ยถ้าแบบโควต้าลำตีไม่พอก็มาติดต่อพี่โอได้พี่โอเกินฮะแน่ๆลุงก้าวไกลตอนนี้ก็บอกว่ากำลังเจรจาว่าด้วยโควต้ารัฐมนตรีแต่หลังจากนี้รอดูแต่ถ้าสลับฟันปลาเมื่อไหร่ผมบอกให้นะก้าวไกลถ้าตำแหน่งนายกก้าวไกลประธานรัฐสภาเนี่ยถ้าไปเพื่อไทยเมื่อไหร่นะไม่แน่นะบอกให้ก่อนนะผมไอ้กระทรวงหนึ่งนะทำไมล่ะกระทรวงหนึ่งนะที่ก้าวไกลจองกระทรวงยุติธรรมนี่ใช่ใช่กระทรวงยุติธรรมใช่ใช่ใช่อ๋อเรื่องของนิติกรรมเรื่องของคดีต่างๆใช่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 คือแนวทางของก้าวไกลจะเป็นแนวทางของการเมืองอีกแบบนะครับมุ่งเน้นในเรื่องอะไรเท่าเทียมยุติธรรมและแก้ความเหลื่อมล้ำกระทรวงไปจัดการแฟนคลับที่ติดคุกก่อนกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมอันนี้ไม่ได้นี่ที่เขากลัวกันเขากลัวแล้วรอดูนะ22ที่บอกว่าจะมีการแถลงการชุดใหญ่ตกลงจะมีการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองกันไหมลองดูว่าเมื่อกี้พี่ช้างพูดแล้วว่าทำไมต้อง22พฤษภามีการประกาศ MOU ต้องบอกไปนี้เมื่อกี้ฟังคุณพิธาแถลงเลยใช่ไหมว่าวันที่ที่เขาแถลงใส่บันบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลประชาชนรัฐบาลประชาธิปไตยเขาย้อนไป22พฤษภา57รัฐประหารเขาเรียกรัฐบาลเผด็จการเผด็จการ22พฤษภา66ครับรัฐบาลประชาธิปไตยเห็นอย่างเชิงสัญลักษณ์สัญลักษณ์ชัดเจนว่า22พฤษภา257เนี่ยคณะรัฐประหารนำโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยยึดรัฐาธิปัตย์เรียกรัฐบาลเผด็จการได้ไหมก็ยึดอำนาจรัฐาธิปัตย์ถูกต้องรัฐาธิปัตย์นี่คุณยึดเข้ามานี่22พฤษภาแม้ยังไม่เลือกนายกประกาศจองรัฐาธิปัตย์ไว้ก่อนรัฐบาลประชาธิปไตยเขาเรียกนะเขาเรียกประกาศแล้วนะนี่เป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ครับใช่เชิงสัญลักษณ์ที่สร้างความจดจำและสร้างมวลชนครับก้าวไกลตอนนี้ครับรวมเสียงกันทั้งหมดเดิมทีตอนแรกๆ309ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น313 309 310แล้วก็313จับตาครับตัวเลขจะขึ้นเรื่อยๆครับแต่จะขึ้นฝั่งไหนกันต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยนะฮะอย่างเนี้ย313ตั้งรัฐบาลได้ไหมตั้งได้โอ้มันเกิน250ไปเยอะนะ251นายกได้ไหมอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงคำถามตอนนี้ที่พูดกันมากว่า313เป็นนายกไม่ได้ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันนะประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยไม่เอาด้วยและที่สำคัญคือถ้าสวไม่เอาด้วยถ้าสมมุติสวไม่เอาด้วยไปขอพรรคอีกฝากหนึ่งใช่แต่ก้าวไกลตั้งแต่คุณพิธาแถลงวันจันทร์ที่15เนี่ยครับไม่เอาไม่เอาอะไรสวไม่เอาฝั่งนี้ก่อนอ๋อไม่เอาฝั่งรัฐบาลเดิมรัฐบาลก่อนเดิมก่อนแล้วรัฐบาลเดิมหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการก็บอกฉันก็ไม่เข้าร่วมใช่ล่ะทีนี้เนี่ยตัวแปรมันขึ้นอยู่กับสวสวใช่ไหมตอนนี้สวมีทั้งที่บอกว่าปิดสวิตช์ตัวเองครับโหวตค้านงดออกเสียงงดออกเสียงคือปิดสวิตช์ค้านนั่นแหละโหวตค้านและบางคนก็ออกเห็นด้วยตอนนี้มี10กว่าคนนะครับที่บอกว่าจะยกมือจะเดินตามเสียงจากประชาชนครับเพราะฉะนั้น313ของก้าวไกลเป็นเส้นทางที่ต้องรอลุ้นวัดใจกันในอนาคตสมการใช่ไหมที่บอกว่าใช่สวอิสระอาจจะไปถึง20คนถึงตอนนี้แล้วได้เท่าไหร่ครับประเมินตอนนี้ไม่น่าจะถึง20ไม่ถึงไม่น่าจะถึง20ตอนนี้นะสิ่งที่ก้าวไกลต้องทำในฐานะแกนนำทำทุกวิธีทางที่จะเอาเสียงมาหนุนพิธาให้โหวต375ให้ได้ครับ
แต่การเดิน375ไม่ง่าย375ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องเกินกึ่งหนึ่งต้อง376อีกต้อง376ครับขนาดผมให้375พี่ช้างบอกยังไม่ได้ลงต้อง376ต้องขออีกเสียงนึงเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนอย่างนั้นจริงๆต้อง376ครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการเดินของก้าวไกลในการเป็นนายกเนี่ยมันยากไงยากเพราะว่าตัวสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคือพรรคเพื่อไทยเพราะตอนนี้ต้อง141ทำไมพี่เพราะต้องบอกว่าเพื่อไทยตอนนี้แม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่านิ่งผิดปกติไหมไม่ผิดปกติเพื่อไทยเนี่ยทำตัวเหมือนตำรวจตรงสี่แยกเฉยเหรอทำไมไม่แอคชั่นช่วยกันแบบระดมช่วยไปคุยสว.มาช่วยกันโหวตให้ไอ้รัฐบาลคุณพิธาก้าวไกลก็เขาบอกตั้งแต่วันแรกนะว่าเปิดโอกาสนี่พรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลและไม่ตั้งแข่งแต่เขาถามว่านักข่าวถามว่าจะไปช่วยคุยสว.ไหมคุณหมอชลน่านและแกนนำพรรคก้าวไกลบอกว่าเป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำคือไม่ตั้งแข่งก็โอเคแต่ไม่ช่วยกันเลยเหรอพี่วีเลยเหรอพี่วีคุณเข้าใจเรื่องของหน้าที่ไหมทุกคนต้องรู้หน้าที่พรรคอันดับหนึ่งมีหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาลต่อมาเป็นหน้าที่ของท่านที่จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลน่ะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ไม่ใช่หน้าที่ผมถ้าตั้งไม่ได้ก็ตกเป็นพรรคที่สองถูกคุณทักษิณก็บอกแล้วใช่หลายคนก็บอกแล้วใช่พอปึ้งก้าวไกลไปไม่ได้เอางี้นะผมเล่ากัน1โหวตเปิดประชุมสภาเลือกประธานสภาต่อมาเปิดประชุมสภาโหวตนายกครับโหวตไม่ได้ประชุมอีกโหวตอีกไม่ได้อีกโหวตอีกไม่ได้อีกซ้ำสุดท้ายต้องเสนอเบอร์2คู่คือไม่ต้องซ้ำมากพี่โอซ้ำแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวผมเชื่อว่าจอดเลยครับครั้งเดียวจอดเลยผมเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเบอร์2ครับจะไปจัดตั้งจะไปจัดตั้งแล้วทีนี้แหละเลยเขาเรียกว่าตอนนี้เพื่อไทยธรรมดานะในกรณีที่คุณพิธายังทำหน้าที่อยู่ถูกทำหน้าที่อยู่ไม่ว่าตอนนี้เรื่องร้องเรียนคุณพิธาไปสามกรณีแล้วเกิดคุณพิธาสะดุดล้มไม่ได้ทำหน้าที่หรือถูกพักทำหน้าที่โอ้คราวนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ครับจะเฉยจะออกมาทำหน้าที่เป่านกหวีดปิ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 ดแล้วตอนนั้นนายกก็เปลี่ยนถูกเพราะนั้นตอนนี้คือก็บอกว่าก้าวไกลหรือคุณพิธาเนี่ยชนะศึกเลือกตั้งมาโออย่างแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยชนะศึกเลือกตั้งอาจจะไม่ชนะสงครามคือสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยเพราะวิบากกรรมมันเยอะมากต้องบอกว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอีก60วันข้างหน้าและจะมากกว่าเพราะตามกฎหมายเนี่ยบอกว่ากกต.ต้องรับรอง 95 มั้ย 95% คือ475แล้วถ้าไม่ครบ95เนี่ยเลือกตั้งส้มเยอะๆก็ประกาศไม่ได้นะไม่ได้ภายใน60วันถูกต้องเพราะภายใน60วันปั๊บเนี่ยผมทำไทม์ไลน์ให้ดูนะภายใน60วันประกาศได้เนี่ยต้องมีพระบรมราชโองการเปิดสภาเปิดรัฐสภาใช่เพื่อเลือกประธานสภาเพื่อเสด็จก่อนเสด็จมาเปิดรัฐพิธีครับใช่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะประชุมกันวันนั้นแหละส่วนใหญ่จะประชุมวันนั้นเลยเพื่อจะเลือกประธานสภาหลังจากนั้นประธานได้ประธานสภารองประธานสภาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทูล9นะโดยประธานวุฒิสภาที่จะเป็นผู้รับสนองราชองการว่าพอมีประธานสภารองประธานสภาแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยนะประธานสภาถึงจะเรียกประชุมที่ประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกเลือกนายกนั้นถ้าเกิดว่าตอนนั้นประธานรัฐสภาเนี่ยประธานสภาเนี่ยอยู่ในฝั่งเพื่อไทยเนี่ยถือว่าเพื่อไทยคุมเกมใช่ใช่เพราะนั้นเป็นหมอสมมติว่าเป็นหมอชนน่านไม่น่าสมมุติเลยนะสมมติเป็นหมอชนน่านเนี่ยก็เท่ากับว่าช่วงรอยต่อตรงนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นคุมเกมเลยถูกต้องโอ้โหคุณเข้าใจภาพมาแล้วผมถึงบอกว่าเวลาที่เลือกตำแหน่งเก้าอี้ดูกันให้ดีเพราะฉะนั้นมันมีผลเพราะฉะนั้นฤทธิ์หมดถ้าดูแล้วทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลมันมีเกมซ่อนกลซ่อนเกมอยู่แล้วโอ้ก็รอส้มหล่นเลยไม่ได้รอเฉยๆเดินด้วยรอส้มหล่นส้มหล่นก็มีโอกาสถ้าดูจากที่พูดถึงเพราะมีไม่บากกรรมเยอะแล้วก็ส้มหล่นที่พูดถึงให้ดูตรงนี้ฮะครับบันได3ขั้นของการรอส้มหล่นเนี่ยก็ขั้นแรกเพื่อไทยอยู่ตรงนี้คุณองค์อิงปล่อยก้าวไกลตั้งรัฐบาล313ตัวนี้คณะสนับสนุนล้อจัดการไปเลยก้าวไกลเราสนับสนุนคุณบันไดขั้นแรกขั้นแรกเลยเราไม่แข่งบันไดขั้นที่2มีทั้งสวมีทั้งเรื่องปมสื่อหุ้นไอทีวีว่าจะผ่านไม่ผ่านถ้าสมมุติไม่ผ่านสวหรือว่าเจอวิบากกรรมของหุ้นสื่อหุ้นอะไรเนี่ยมันจะไปขั้นที่3จะไปขั้นที่3ครับต้อง
คราวนี้ไอ้ที่ล้อรอเรารอมาแล้วและเราจะทำแล้วคราวนี้เพราะฉะนั้นส้มจะหล่นที่ขั้นนี้ถูกต้องครับคือต้องบอกว่าเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องออกตัวเพราะการตั้งรัฐบาลอีกยาวไกลนะอีกยาวไกลเสียงดังไปก่อนนะวันนี้ไม่ได้หมายถึงเสียงนี้นะพี่โอพี่วีวันนี้ที่เลือกตั้งกันมาเนี่ยใครได้เป็นส.ส.หรือยังยังไม่มีกตรับรองใครสักคนไหมตามกฎหมายยังไม่มียังไม่รับรองผมเป็นว่าที่นายกนะตอนนี้เสียงผมมาแล้วแม้ว่ากกต.จะไม่รับรองแต่ต้องกดดันให้กกต.เร่งรับรองขั้นแรกเลยเนี่ยกกต.เนี่ยรับรองก่อนคำถามคือจะรับรองคุณพิธาด้วยไหมน่ะคือตอนนี้เนี่ยขั้นตอนเนี่ยผมบอกให้แอบไปรู้มาความจริงก็รู้อยู่ตลอดคือการรับรองเนี่ยของกกต.เขาจะรับรองคนที่ไม่ถูกร้องเรียนก่อนแต่ว่าอันนี้คลีนเป็นสสไปเลยครับจะเกิดขึ้นอาจจะสัปดาห์หรือ2สัปดาห์หลังเลือกตั้งใช่หลังจากนั้นคนที่ถูกร้องเรียนไม่ว่าซื้อเสียงการร้องไปใส่ร้ายคนอื่นหรือคุณสมบัติเนี่ยนะฟีดไปก่อนฟีดไปก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยทยอยไม่รับรองยังไม่รับรองแต่กรณีของวิทยารับรองไม่รับรองสมมติว่ามีเรื่องของคดีไม่รับรองก็ไม่มีผลต่อเครดิตนายกนะเพราะเครดิตนายกไม่จำเป็นต้องเป็นสสไอ้นั้นจะเป็นสสแต่คุณสมบัติแคนดิเดตนายกเป็นเรื่องคุณสมบัติเดียวกับสสอีกเรื่องนึงอ๋อมันมี2ชั้น2ชั้น2ชั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บอกแล้วโอกาสที่ส้มหล่นของมาอยู่ที่เพื่อไทยในแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมีมากมีคำถามวันนี้ถ้าเกม3ขั้นบันไดแบบนี้พรรคอื่นๆพรรคร่วมอื่นพรรคที่ไม่ใช่ก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยเนี่ยควรยืนยังไงควรยืนนิ่งอ๋อนิ่งเหมือนกันเหรอนิ่งรอเขาฟัดกันก่อนเหรอเขาต้องรู้ว่านี่ในยุทธวิธีคุณต้องรู้เหนือรู้ใต้รู้ว่าฝั่งเหนือเป็นยังไงยืนนิ่งเพราะว่าเขาไม่เลือกเราอ๋อถ้าแทงไปเลยเดี๋ยวพลาดได้ใช่ไหมพลาดได้สมมติเราอยู่ปั๊บผมไปแทงกับก้าวไกลเลยเนี่ยก้าวไกลไม่เลือกใครวิ่งไปคุยกับก้าวไกลตอนนี้อาจจะพลาดเพราะเพื่อไทยกลับมาถูกต้องบอกว่าอันนี้ไปพวกทางนู้นใครไปคุยเพื่อไทยก่อนเผื่อก้าวไกลตั้งได้ตอนนี้ทุกคนจะเป็นจ่าเฉยจ่าเฉยนิ่งครับสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ข้างในต้องบอกว่าต้องคุยกันครับใช่แต่ข้างนอกนิ่งครับแต่แน่นอนครับตอนนี้เส้นทางของรัฐบาลก้าวไกลที่เป็นแกนนำก็ดูดีขึ้นเห็นได้จากตลาดหุ้นก็เริ่มดีแต่ต่างชาติยังขายอยู่นะครับเขาบอกเพราะมีการลงสัตยาบันแต่ในสัตยาบันนั้นเขาบอกว่าอย่าพึ่งเพราะมันเคยมีบทเรียนเพราะจุดยากของสัตยาบันของรัฐบาลก้าวไกลมีเยอะก็ความเรื่องนโยบายที่ยังไม่ได้พูดกันเลย112เนี่ยอีกหลายนโยบายยังไม่ได้พูดกันเลยเรื่องของเงินดิจิตอลเรื่องของเกณฑ์ทหารเรื่องเลือกผู้ว่าเรื่องเลือกผู้ว่านี่อีกเรื่องนึงที่เขาเถียงกันอยู่ข้างในนะเรื่องอะไรแล้วต้องไปดูวันที่22นะคือนิรโทษกรรม112ก็อยู่ในนี้ไงอยู่ในนี้ใช่แล้วดูนะที่สำคัญคือเค้กนะเค้กกันเป็นเค้กลงตัวลงตัวไหมอย่างที่บอกโดยเฉพาะนี่ครับเพราะโดยเพราะกระทรวงการคลังเนี่ยนี่ตัวเต็ง2คนเนี่ยครับ2ฝั่งเนี่ยคือทุกคนอยากได้แต่ให้นายกไปแล้วกันให้นายกอะไรให้นายกให้นายกใครเป็นนายกคนนั้นก็เอาไปเลยใครเป็นนายกคนนั้นเอาเพราะว่าคลังก็คือหลงจู้ประเทศไทยคือประธานกับ CFO ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันการเมืองเนี่ยอยู่ที่การบริหารความขัดแย้งความแตกต่างในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดแต่เก้าอี้รัฐมนตรีมันมีแค่35บวกนายก1เท่ากับ36 36คนเพราะฉะนั้น36คนที่แย่งกันต้องกระจายตอนนี้ถ้าคิดว่ามีสสที่พรรคร่วมเนี่ย313คนถูกต้องต้องหารเท่าไหร่ครับโอ้ต้องนี่คือ10เหรอต้องหาร9หาร9เหรอ9 9เก้าอี้ต่อ1ต่อ1 9สสต่อ1รัฐมนตรีต่อ1รัฐมนตรีคือ MOU MOU ที่ประกาศวันจันทร์วันจันทร์นะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันได้ว่าจะไปร่วมกันตลอดรอดฝั่งเพราะประวัติศาสตร์มันสอนให้เรารู้แล้วว่าการฉีกสัตยาบันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งที่ผมจำได้ตั้งแต่จำความได้นะจำความปี2140 40นี่เราเรียกฉีกสัตยาบันตอนนั้นเล่าให้พี่ OPV ฟังครับเป็นการแย่งไม่ตอนนั้นพวกผมกับพี่เล่าเลยเพิ่งเกิดผมยังอ่อนด้อยอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการแย่งตั้งรัฐบาลหลังจากพลเอกชวลิตยงยุทธลาออกเมื่อวันที่3เจอวิกฤตต้มยำกุ้ง3พฤศจิกายนผมจำแม่นต้องโอ้โห3พฤศจิกายนปี2540ถูกต้องลาออกแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยนะก็คือพรรคความหวังใหม่พรรคชาติพัฒนาพรรคกิจสังคมพรรคประชากรไทยและพรรคเสรีธรรมพรรคเขาก็บอกว่าฉะนั้น
มาเซ็นร่วมกันเซ็นสัญญาบันสนับสนุนพรรคชาติพัฒนาโดยพลเอกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกชวลิตถูกต้องนี่คือสัญญาบันนะจำไว้คือสัญญาบันตอนนั้นหน้าพรรคเสร็จแล้วเป็นไงเสร็จแล้วมันในช่วงนั้นสัปดาห์เดียวนะสัปดาห์เดียวเองสัปดาห์เดียวมีการสุดท้ายเนี่ยโปรดเกล้านายกวันที่9พฤศจิกายนนายกใหม่นะสัปดาห์เดียวเลยนะปรากฏว่าด้วยความสามารถของเสนันจอนประสาทเนี่ยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นดึงพรรคร่วมมาดึงพรรคอะไรบ้างดึงใครมาต้องสัญญาบันอยู่ปรากฏว่ามีพรรคที่เข้าพรรคแรกเลยนะวิ่งไปหาบ้านเสนันพรรคแรกคือพรรคกิจสังคมกิจสังคมนำโดยใครนำโดย3ขุนพลนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับคุณสุวิทย์คุณกิติเอ๊ะหรือ4คน4 4นามสกุลนะคุณกิติและก็อีกคนหนึ่งคุณลักเกียรติสุขธนะ3คนนี้นะ3คนจากกิจสังคมไปสนามบินน้ำบ้านเสนันไปรอเลยกิจสังคมไปทั้งพรรคมั้ยไม่ก็สุดท้ายก็ไปทั้งพรรคไปแต่แล้วหัวหน้าทำไมไม่ไปด้วยหัวหน้าหัวหน้าก็มนตรีไม่ไปเพราะก็เสร็จแล้วไงก็เลยยอมลาออกทีหลังอ๋อโอเคกิจสังคมไปก่อนแล้วตามด้วยพรรคเสรีธรรมเสรีธรรมของใครตอนคุณพินิจจารุสมบัติจารุสมบัติและก็ตามมาด้วยพรรคประชากรไทยแต่ไม่ไปทั้งพรรคไป12คนเกิดประวัติศาสตร์อนาคอนด้างูเห่าเกิดเรียนสำคัญไปกี่คนนั้น12คน2คนคุณวัฒนานำทีมคุณวัฒนาแต่หัวหน้าพรรคไม่ไปไม่ไปโอ้นะพรรคต่อไปมีใครไหมมี4 3พรรคเนี่ยทำให้เกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนอีกสัตยาบันทำให้พลเอกชาติชายไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาตกแก่พรรคประชาธิปัตย์ชวนหลีกภัยชนะเท่าไหร่ฮะ2เสียง ชนะ194ต่อ196ชนะเห็นไหมล่ะชนะ2เสียงเลยเหรอฮะปรากฏการงูเห่าและฉีกสัตยาบันในปี2540ชนะแค่2เสียงคุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรีรอบนี้เซ็น MOU กันไปไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกฉีกต้องลองดูเพราะไม่ว่าจะลงสัตยาบันแถลงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาหรือว่าจะมีการ MOU ในวันประวัติศาสตร์กันตอนเขาบอกว่าวันพฤหัสเนี่ยพอมีพูดเรื่อง1 2นี่แบบขอเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเลยแล้วก็ท่าทีหลายพรรคเขาบอกโอ้ไม่เอาไม่เอาตัวนี้ดีเพราะดูดีๆนะวิบากกรรมของรัฐบาลก้าวไกลครับโอกาสที่คุณพิธาจะเป็นนายกนั้นโอ้สัตยาบันยังวัดไม่ได้นอกจากนั้นยังเจอวิบากกรรมเรื่องของสว.แต่ว่าตอนนี้ที่เห็นแล้ว14คนครับ14 15คนเนี่ยนะใช่ครับที่จะประกาศตัวอันนี้ประกาศชัดเจนจะเลือกคุณพิธาซึ่งก็บอกว่าก็น่าจะอยู่ประมาณถ้ายังยืนยันเดิน1 1 2ก็ไม่น่าจะเกิน20แต่ถ้าใน MOU วันจันทร์เนี่ยประกาศไม่มี12เนี่ยเสียงมีโอกาสมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแน่เพราะได้คุยกับความสบายใจได้คุยกับสว.อาวุโส 2-3 คนเขาบอกว่าถ้าไม่มีแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าก้าวไกลเปลี่ยนเกมนะครับที่จะดีกว่าสว.ที่กดดันมาตลอดด่าสว.มาตลอดตอนนี้ขอไปคุยขอไปคุยก่อนฮะคุณไอติมพนิษฐ์ครับพริษฐ์วัชรศิลป์เขาเอารายชื่อ63สว.ที่เคยหนุนเคยโหวตไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ปิดสวิตปิดสวิตแก้รัฐนูลใช่มาและเขาจะตามรอยนั้นแหละครับตามรอยเช็คลิสต์เช็คลิสต์เสร็จแล้วจะส่งคนไปคุยไม่ใช่ส่งคนไปคุยคนไม่คุยตอนนี้จะเป็นเลขาธิการพรรคครับชัยธวัฒน์จะเดินหน้าเจรจากับสว.กับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเพื่อทำความเข้าใจให้หนุนพิธามาเป็นนายกก็ต้องบอกว่าก้าวไกลวันนี้คิดได้แล้วการกดดันด่าเขาไม่มีประโยชน์ทำไมไปคุยดีกว่าไปคุยดีกว่าไปคุยครับคุยและทำความเข้าใจเพราะนั้นเส้นทางของคุณพิธาที่จะเป็นนายกนั้นยังมีอีกยาวไกลยังมีวิบากกรรมยังมีขวากหนามพอสมควรพักร่วมก็เป็นขวากหนามหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสายบันนี้จะอยู่กันยาวนานแค่ไหนขวากหนามเรื่องของสว.และที่สำคัญยังมีอุปสรรคว่าด้วยการถือหุ้นสื่อITV เด็กหน้าครับเส้นทางนายกของพิธานั้นบอกอย่างที่บอกครับว่าด้วยพรรคร่วมว่าที่อยู่นั้นจะเหนียวแน่นแค่ไหนวิบากกรรมว่าด้วยสว.และยังมีวิบากกรรมว่าด้วยคุณสมบัติของผู้นำหรือว่านายกรัฐมนตรีกรณีการ
ถือหุ้นสื่อบอกแล้วการเดินเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้เดินด้วยกีบกุหลาบที่โรยไว้ด้วยกีบกุหลาบนะครับกิ้งกือบางทีก็ตกท่อได้กรณีของพิธากับการถือหุ้นสื่อครับซึ่งคุณพิธาบอกว่าได้รับมาจากกองมรดกต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะก่อนจะไปอธิบายเรื่องหุ้นสื่อคุณพิธาเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าห้ามส.ส.รัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกซึ่งเป็นคุณสมบัติเดียวกันถือหุ้นมีหุ้นในสื่อสารมวลชนใดๆใช่นี่คือข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญครับและข้อห้ามนี้กลายเป็นกับดักสำหรับก้าวไกลที่จะเดินเข้าไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีและแกนนำของประวัติศาสตร์เขาเจอแล้วคนหนึ่งถูกอนาคตใหม่หัวหน้าพรรคก่อนแพ้แตกมารอบนี้เจออีกครับอ้าวมีกับดักแล้วบ้างพี่โอพี่ช้างตอนนี้หุ้นที่สื่อที่พูดกันคือหุ้นบริษัท ITV ครับITV คุณพิธาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอมีการยื่นร้องโดยคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะคุณพิธารีบทวิตแก้บอกว่าไม่ใช่หุ้นตัวเองเป็นหุ้นมรดกมองมรดกครับตอนนี้ต้องไปพิสูจน์ว่าหุ้นดังนั้นเป็นหุ้นที่ถือครองโดยมรดกถือหรือว่าถือหุ้นโดยพิธาแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่ากรณีของอุบัติเหตุทางการเมืองของคุณสมบัติคุณพิธาปั๊บเนี่ยกรณีหุ้นสื่อนะปัญหาของก้าวไกลที่เป็นกับดักต่อไปคือก้าวไกลส่งแคนดิเดตนายกแค่คนเดียวคนเดียวปัญหาคือถ้าเป็นแบบนี้อยู่ในร่วมกับเพื่อไทยเอาแล้วไงต่อก็ต้องยกให้เพื่อไทยต้องยกให้เพื่อไทยแคนดิเดตต่อไปอันที่2คะแนนเสียงของสสไม่ขาดจนทำให้พรรคอันดับ2ได้ขยับตัวไม่ได้เลยก็ขยับได้นี่ไงก็ขยับได้ไงเป็นการดีและต้องบอกว่ายังไม่รู้ตอนรับรองผลน่ะสสเท่าไหร่จะโดนใบเหลืองใบแดงเท่าไหร่ต้องกับดักต่อมาคือพึ่งเสียงพรรคอันดับ2ไล่จี้ลดต้นคอเลยห่างกัน90เสียงเท่านั้นเองต่อมานโยบายและวิธีการที่จะเดินเข้าไปสู่อำนาจล้วนแล้วแต่เป็นกับดักครับแต่กับดักใหญ่ที่สุดตอนนี้คุณสมบัติในการเข้าสู่นี่แหละเรื่องITVว่าด้วยหุ้นสื่อจะไปต่อยังไงอันนี้เป็นคำถามดูเรื่องไกลเรื่องไกลร้อง3ครั้งร้องเยอะมากเลยร้องครั้งแรกพฤษภาคม66ครับขอให้ตรวจสอบขอให้กกต.ตรวจสอบการถือครองหุ้นของคุณพิธาอันนี้ก่อนเลือกตั้ง4วันก่อนเลือกตั้ง 42,000 หุ้น11พฤษภายื่นเอกสารเพิ่มเติมอีกก่อนอีกก่อนเลือกตั้งกรณีการถือหุ้นเนี่ยพิธาจะพ้นสภาพความเป็นสมาชิกหรือไม่ครับพ้นสภาพความเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นี่แล้วก็หลังเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบอีกว่าหัวหน้าพรรคการเป็นสมาชิกเนี่ยต้องพ้นสมาชิกและขัดกับพรบ.พรรคการเมืองมาตรา24ข้อนี้ข้อนี้ก็คือว่าถ้าขาดจากคุณหัวหน้าพรรคเนี่ยแล้วที่ไปเซ็นรับรองสไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาศาลเขาวินิจฉัยเนี่ยเขาแยกอ่ะเขาบอกว่าถ้าขาดเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ศาลวินิจฉัยอ๋อศาลวินิจฉัยเพราะฉะนั้นลงนามเซ็นคนสมัครไปไม่มีผลไอ้นั่นคิดเยอะไปไอ้ครั้ง16นี่คิดเยอะไปการร้องแบบนี้เป็นตัวบอกว่าเอาขวากหนามเนี่ยเอาตะปูเนี่ยล้มลุกเนี่ยไปขวางไว้ในเส้นทางเดินท่านกรณีของก้าวไกลเจอพิษว่าด้วยเรื่องสื่อมาแล้วตอนนั้นเป็นพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่เมื่อ20พฤศจิกายน62ครับตอนนั้นคนที่เจอพิษนี้คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับคนที่ขับจากบุรีรัมย์มาอันนี้ใช้เวลา3ชั่วโมงเนี่ยนะตอนนั้นมีคนร้องว่าคุณธนาธรเนี่ยถือหุ้นบริษัทวีลักกี้มีเดียซึ่งเป็นสื่อวีลักมีเดียเนี่ยสื่อที่ผลิตและก็แจกอยู่ไว้ที่นกแอร์เครื่องบินนะศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2ครับบอกว่าถือหุ้นสื่อขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3พ้นสภาพความเป็นสมาชิกนับตั้งแต่วันที่ศาลวินิจฉัยตอนนั้นคุณธนาธรได้เข้าสภาไปได้เข้าครั้งหนึ่งเพราะว่าพอศาลยื่นปั๊บแล้วรับเรื่องเนี่ยอ๋อพักการทำหน้าที่พักการทำหน้าที่อ๋อพักการทำหน้าที่พักการทำหน้าที่แต่ความเป็นส.ส.อยู่ถูกพักทำหน้าที่เนี่ยเข้าสภาไม่ได้ว่าไปเปิดรับพิธีไปเข้าสภาไปสาบานตนเสร็จทำหน้าที่ไม่ได้ออกมาเลยครับแล้วก็ยาวเลยยาวเลยพี่วีพี่ช้างความเหมือนความต่างธนาธรกับพิธาใกล้เคียงกันมากใน4ประเด็นไปดูธนาธรประเด็นแรกประเด็นแรกก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยยื่นจดทะเบียนการค้าธุรกิจกระทรวงพาณิชย์เนี่ยพบว่าวีลักษณ์มีเดียทำสื่อถูกประมาณนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้วัตถุประสงค์ของ ITV เหมือนกันทำสื่ออ่า
แล้วก็ประเด็นที่สองงบการเงินพบว่ามีรายได้จากการประกอบกิจการมีรายรับรายจ่ายจากธุรกิจธุรกิจสื่อจ่ายค่าพิมพ์โฆษณาเมื่อดูรายได้มีงบกันแล้วจึงถือเป็นการประกอบธุรกิจสื่อมวลชนต้องฝั่งนี้งบการเงินจากการตรวจสอบที่แจ้งกระทรวงพาณิชย์ในรอบ5ปีพบว่ามีรายได้และมีกำไรต่อเนื่องข้อที่3เนี่ยสถานะบริษัทเมื่อพิจารณาแล้วยังประกอบกิจการอยู่ประเด็นเดียวแล้วจากเอกสารหลักฐานโอเคตรงนี้เขายอมรับประกอบกิจการประกอบกิจการอยู่อันนี้สถานะบริษัทยังประกอบการอยู่หรือไม่หรือว่าบริษัทเนี่ยยังไม่ดำรงสถานะที่ชัดเจนแต่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจสื่อประเด็นที่3ตรงนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนตรงนี้ดีเบตกันเยอะว่าประกอบกิจการไม่กิจการเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางกฎหมายแล้วกันประเด็นที่4พี่ชัดประเด็นที่4เนี่ยพอรู้แล้วก็ไปทำเรื่องการโอนหุ้นครับก่อนวันเลือกตั้งเพราะเลือกตั้ง24มีนาการโอนหุ้นเกิดขึ้นวันที่21มีนาตอนนั้นใช่ไหมแปลว่าตอนสมัครคุณสมบัติไม่ครบคราวนี้คุณพิธาบอกว่าถือว่าหลักฐานประจักษ์พยานจากการตรวจสอบแบบบอจ006เนี่ยนะพบว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นในนามส่วนตัวนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีชื่อ 42,000 หุ้นมีชื่อชัดเจนมีชื่อชัดเจนตอนนั้นคุณพิธาพยายามบอกว่าดูแลเป็นกองมรดกต้องไปพิสูจน์มรดกต้องไปพิสูจน์นะนี่คือความเหมือนแตกต่างของสองคนครับเพราะวันนั้นพอตัดสินคุณธนาธรเจอ2ดอกดอกแรกคุณสมบัติตัวเองดอกที่2ปล่อยกู้ให้กับพรรคและที่ทำให้อนาคตใหม่แพ้แตกน่าจะเป็นส่วนที่2ก็เรื่องของการปล่อยกู้และนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งหลังจากนั้นงูเห่าเพ่นพ่านจากอนาคตใหม่เลยครับไปไหนมากสุดไปภูมิภูมิใจไทยแล้วที่ไปภูมิมันสอบตกหมดไหมตกทุกคนนะคราวนี้ครับมาดูคุณพิธาครับคุณพิธาบอกว่าถือหุ้นอยู่ในนามกองมรดกที่ทวิตนะทวิตที่บัญชีบอจ006ของกระทรวงพาณิชย์ปี55ถือหุ้นในนามพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่เลขปี55อ๋อปี55ก็พิธาลิ้มเจริญรัตน์ปี66ล่าสุดถือหุ้นเช่นเดียวกันในนามพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลำดับที่7061ตรงไหนตรงไหนบอกว่าเป็นกองมรดกไม่มีครับตรงไหนมีวงเล็บไหมมีอะไรไหมไม่มีกับคำถามที่ว่าบริษัท ITV ซึ่งผลิตสื่อเนี่ยยังประกอบกิจการอยู่หรือไม่นี่มีส่วนนี้ครับในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นเมษายนใช่ปีนี้แหละครับผ่านมาก็มีคนถามประธานในที่ประชุมว่าตกลงบริษัท ITV เนี่ยยังประกอบกิจการสื่อหรือไม่มีการดำเนินเกี่ยวกับสื่อหรือไม่คำตอบคือบริษัทปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติแสดงว่ามีเงินได้นี่คือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2566ถามว่าสถานะ ITV ปัจจุบันเป็นเช่นไรครับคนที่ทำ ITV อยู่เดิมบอกว่าไม่มีแล้วเราไม่ทำสื่อถูกไล่ออกกันหมดแล้วแต่สถานะของ ITV มี2เรื่องหนึ่งปัจจุบันบริษัทดำรงตนอยู่ในการทำธุรกิจครับและฟ้องร้องในข้อพิพาทกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอนุญาโตตุลาการก็วินิจฉัยศาลก็วินิจฉัยอยู่2เรื่องหนึ่งคือการบอกเลิกสัญญาของสปน.ไม่ชอบด้วยกฎหมายสองให้สปน.ชดใช้ค่าเสียหาย 2,890 ล้านบาทครับครับนี่จึงเป็นเหตุว่าบริษัท ITV ยังดำรงอยู่เงินสดในบริษัทเหลืออยู่ 1,200 กว่าล้านบาททุกคนถือหุ้นอยู่สปน.แพ้คดีในชั้นอนุญาสู้กับศาลครับบอกว่ามีคำสั่งถูกต้องและขอให้ศาลปกครองเพิกถอนอนุญาครับอนุญาตตอนนี้คดียืนอยู่เพราะบริษัทยืนยันว่าครับบริษัทยังทำหน้าที่สื่อครับและปัจจุบันถ้าไปดูในรายละเอียดครับอุปกรณ์สำนักงานอะไรของ ITV ยังทำอยู่เช่นเดิมและให้เช่าด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ทางก้าวไกลฝ่ายกฎหมายก้าวไกลต้องไปต่อสู้ในปมต่างๆขั้นตอนจากนี้ถ้าเป็นแบบนี้คุณเรืองไกรยื่นแล้วขั้นตอนคืออะไรขั้นตอนคือศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยไม่ใช่กกต.ก่อนวินิจฉัยก่อนกกต.ต้องเห็นว่าอันเนี้ยเข้าข่ายขาดคุณสมบัติต้องกกต.ชุดใหญ่มั้ยหรือว่าเป็นร่วมกันชุดใหญ่เลยนะเลขาต้องส่งให้ชุดใหญ่สรุปถ้ากกต.สรุปแล้วส่งศาลรัฐธรรมนูญ
เล่มสามนูนใช้ระยะเวลาสารรัฐนูนต้องพิจารณาก่อนว่ารับวินิจฉัยไหมอ๋อรับก่อนรับไม่รับก่อนถ้ารับส่วนใหญ่จะพักการทำหน้าที่อ๋อรับพักเลยก็ดูนะคุณศักดิ์สยามเนี่ยคุณมีไอ้เห็นนะหนึ่งกรณีของคุณธนาธรธนาธรทำหน้าที่กรณีของคุณประยุทธ์ประยุทธ์จันทร์โอชาคุณศักดิ์สยามทำหน้าที่คุณศักดิ์สยามคุณศักดิ์สยามพักการทำหน้าที่โอ้พร้อมต้องดูขั้นตอนขั้นตอนแรกมาตรฐานเขาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่และรับเงินข้าราชการการเมืองอ่ะเกิดความเสียหายไหมตอนวิจัยคุณไอ้รับไอ้ท่านนายกประยุทธ์ก็แบบนี้เหมือนกันศาลไม่อาจปล่อยให้ทำหน้าที่ต่อได้ถ้าสมมติว่ารับแล้วไม่พักเนี่ยดับเบิลสแตนดาร์ดเกิดขึ้นเข้าออนท่านนะตอนนี้พิธาการเดินไปเส้นทางนี้ถ้าพักการทำหน้าที่ระหว่างทางที่จะไปลุ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ก็ยุ่งเลยสิครับต้องบอกว่าวิบากกรรมการเส้นทางสู่อำนาจของพรรคก้าวไกลเส้นทางสู่นายกของคุณพิธานั้นมีฝากน้ำเยอะแยะหมดเพราะหลังจากนี้ต้องดูต่อไปว่าสัปดาห์หน้ามีการประกาศ MOU นั้นเนื้อหาข้างในมีอะไรบ้างและต้องดูต่อไปว่ากกต.เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยจะมีการประชุมและก็ส่งมอบให้กับสามนูนวินิจฉัยหรือไม่นี่คือวิบากกรรมของคนที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์และของพรรคก้าวไกลครับเนชั่นสุดรากับ3บก.นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ